จากกรณีที่สำนักงานปราบปรามการทุจริตของอังกฤษได้มีการตีแผ่ผลการตรวจสอบบริษัทโรลส์รอยซ์ในข้อหาคบคิดทุจริตตกแต่งบัญชีและไม่มีการป้องกันการจ่ายสินบนในการทำธุรกิจซึ่งบริษัทโรลส์รอยซ์นะคะก็ออกมายอมรับว่าได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทพลังงานของรัฐในหลายประเทศรวมไปถึงประเทศไทยอีกด้วยที่สำคัญบริษัทไทยที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกรณีเองค่ะจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อการจัดอันดับคอร์รัปชันของไทยหรือไม่และกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้นะคะเราจะไปร่วมพูดคุยกันกับคุณมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสรวณีและท่านผู้ชมรายการที่เคารพทุกท่านครับกรณีการติดสินบนโรลส์นี้ถือว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างไรบ้างคะแน่นอนครับความจริงแล้วในประเทศไทยในสายตาของต่างชาติเนี่ยเขามองเราเรื่องการทุจริตเรื่องการโกงเนี่ยเขารับรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยได้คะแนนสอบตกมาตลอดนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดกรณีอย่างกรณีของโรลส์รอยซ์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะพิสูจน์ให้เขาเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยจะนอกจากจะมีการทุจริตเยอะแล้วเนี่ยยังจะเป็นตัวตลกหรือไม่เพราะว่าเมื่อฝ่ายผู้จ่ายสินบนยอมรับทุกกรณีแล้วนะครับมีข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องออกมาด้วยว่าจ่ายในสมัยไหนเครื่องบินรุ่นไหนเครื่องยนต์รุ่นไหนนะครับกับปตท.เนี่ยกรณีไหนนะครับถ้าเรายังจับคนโกงมาลงโทษไม่ได้หาทางเปิดโปงเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได้เขาก็จะมองว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เอาจริงในการปราบปรามการทุจริตเลยด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้ในการจัดอันดับคะแนนจัดอันดับเรื่องความโปร่งใสนานาชาติเนี่ยนะครับที่เขาจะมีการประกาศผลกันในวันนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการเปิดโปงการจับกลุ่มการเล่นงานคนโกงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยถ้าหากครั้งนี้เราทำอะไรไม่ได้และไม่ได้ทำให้ชาวโลกประจักษ์ว่าเราจริงจังเราทุ่มเทนะครับภาพพจน์เราจะเสียหายครับและลำดับของประเทศไทยในอนาคตเนี่ยมันจะตกต่ำลงอย่างแน่นอนครับค่ะคุณมานะคะกรณีนี้เกิดในช่วงปี2534ถึงปี2548ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะมีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็ก่อนที่จะมีการรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นค่ะจะมีผลกระทบต่อการจัดอันดับภาพลักษณ์ของคอร์รัปชันไทยอย่างไรบ้างคะการจัดอันดับเนี่ยมีแน่นอนนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับเพราะว่าเขาให้ความสำคัญในหลายๆประเด็นนะครับและที่สำคัญครับถ้าเป็นการจัดอันดับในปีหน้านะครับปัญหาที่เราเห็นขนาดนี้ก็คือว่าหลายๆมาตรการในการป้องกันคอร์รัปชันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกพรบ.อำนวยความสะดวกหรือมาตรการเรื่องความโปร่งใสต่างๆครับออกมาแล้วแต่การบังคับใช้กฎหมายการบังคับใช้มาตรการต่างๆเนี่ยมันยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรครับมันไปเพียง 10-20% เท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเร่งให้มาตรการเหล่านี้มีผลในการบังคับใช้จริงๆนะครับอันดับความโปร่งใสของประเทศไทยขึ้นหรือลงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดกันลอยๆครับมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของคนไทยตัวผมเองเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเคยไปประชุมเอเปกนะครับในฐานะของนักธุรกิจเนี่ยในที่ประชุมเขาก็พูดกันว่าถ้ามาติดต่อการค้ากับประเทศไทยเนี่ยนะติดต่อกับหน่วยราชการเนี่ย 87% ต้องจ่ายใต้โต๊ะผมในฐานะนักธุรกิจคนไทยเนี่ยอายครับและผมเชื่อว่าคนไทยถ้าไปเจอสถานการณ์อย่างนั้นก็จะอายเช่นเดียวกันแต่ที่สำคัญครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเวลาเขาจะไปลงทุนประเทศไหนเขาต้องการความชัดเจนความแน่นอนจะจ่ายสินบนหรือไม่จ่ายเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับแต่จ่ายแล้วมันต้องจบจ่ายแล้วมันต้องได้แต่ประเทศไทยเนี่ยจะต่างจากหลายๆประเทศเลยก็คือว่าจ่ายแล้วไม่จบจ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่คนแรกจ่ายไป5 ล้านเดี๋ยวไปเจออีกหน่วยหนึ่งขออีก10 ล้านและจ่ายปีนี้แล้วปีหน้าเขายังต้องจ่ายอีกขึ้นอยู่กับว่าใครมามีอำนาจและใครจะเห็นปมและเขาก็จะมาตบทรัพย์เรียกเอานะครับตรงนี้มันจะทำให้นักลงทุนเนี่ยกลัวนะครับกลัวความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นจากคอร์รัปชันนี่อีกอย่างนึงที่เราเห็นได้ก็คือว่าด้วยเพราะเหตุผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับเรื่องบางเรื่องวันนี้ตัดสินมีคำสั่งอย่างนึงในวันข้างหน้านะครับพอการเมืองเปลี่ยนอำนาจของผู้บริหารเปลี่ยนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเปลี่ยนแปลงทิศทางการทำงานไปอีกก็ได้อันนี้เสี่ยงต่อการลงทุนทั้งสิ้นครับค่ะ
ตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลดำเนินการอยู่โดยการตรวจสอบบริษัทปตท.และการบินไทยจะมีการเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนคะมาตรการตรวจสอบในตอนนี้มันไม่พอหรอกครับเรามีประสบการณ์เยอะเลยว่าทำกันเองตรวจกันเองสุดท้ายเรื่องคงเงียบนะครับหรือปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานไปจนคนก็ลืมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันสิ้นหวังเหลือเกินการที่จะจับคนโกงการที่จะปราบคอร์รัปชันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้มันเห็นผลให้คนเกิดความเชื่อมั่นจริงๆเนี่ยให้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาหรือตั้งกรรมการที่เป็นอิสระนะจะมาบอกว่าปปช.ก็ตั้งทีมหนึ่งการบินไทยก็ตั้งของตัวเองปตท.ก็ตั้งของตัวเองผ่านไป30วันแล้วเอาเรื่องมาดูกันว่าใครเจออะไรนะครับแล้วค่อยมาเปิดเผยอย่างนี้มันไม่ได้หรอกครับวันนี้มันต้องทำทั้งระบบเลยให้คนเกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีข้อมูลส่วนไหนเนี่ยถูกเก็บเข้าลิ้นชักไปนะฮะมันจะต้องมีคนกลางเนี่ยที่คนประชาชนเนี่ยเชื่อถือนะครับการตรวจสอบครั้งนี้ถึงจะเกิดความชัดเจนครับอย่าลืมนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้ทำสักทีนึงเถอะถึงแม้จะบอกว่าเราไม่เคยทำก็ขอให้ทำสักทีนึงเถอะนะฮะครับค่ะการตั้งคณะกรรมการตรงนี้ต้องอยากจะให้เกิดขึ้นมาโดยเร็วที่สุดเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับทำให้เร็วเลยครับแล้วทำให้ชัดเจนเรียกความศรัทธาเรียกความเชื่อมั่นขึ้นมานะครับค่ะก็ยังมีประเด็นอย่างนี้อีกนะครับเราปตท.เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเมื่อสักสิบปีที่แล้วนะครับ แต่เรายังพบข้อมูลว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยปตท.เองก็ยังมีการซื้อเครื่องจักรจากโรลส์รอยซ์ประมาณ250ล้านโดยประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่ายังมีการทำมาค้าขายกันอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้เราคิดแบบนักธุรกิจนะถ้าจะปกป้องสมบัติของประเทศนะเอาจริงๆเนี่ยปตท.เนี่ยบอกกับโรลส์รอยซ์ในฐานะคู่ค้าได้ไหมนะว่าถ้าคุณอยากจะทำงานค้าขายกับเราเนี่ยขอให้คุณแสดงความจริงใจเปิดโปงข้อมูลเปิดเผยข้อมูลมาให้หมดว่าที่ผ่านมาคุณจ่ายตังค์ให้ใครไปถ้าเขาไม่ยอมทำแสดงว่าเขาไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กรปตท.มีมาตรฐานธรรมาภิบาลของตัวเองใช่ไหมแบล็คลิสต์เลยเลิกค้าขายกับเขาเลยทำอย่างนี้ได้ไหมหรือถ้าทั้งการบินไทยและปตท.เนี่ยเชื่อมั่นว่าตัวเองบริสุทธิ์ถ้าจะยืนยันว่าบริสุทธิ์จริงนะครับถึงแม้เขาจะไปยอมรับเป็นเมืองนอกเนี่ยก็ขอให้รวบรวมหลักฐานแล้วฟ้องร้องไปเลยฟ้องร้องฝรั่งมันไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้มีการไปเปิดเผยไปต่อสู้คดีกันในศาลให้เปิดเผยข้อมูลกันนะครับอย่างนี้ประชาชนจะชื่นใจมากเลยครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมานะมากนะคะสำหรับความคิดเห็นในเรื่องของการกรณีการติดสินบนของโรลส์นะคะที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนค่ะขอบคุณมากค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นช่วงของเจาะประเด็นนะคะเกี่ยวกับประเด็นของการติดสินบนของโรลส์ซึ่งทางคุณมานะนั้นมีการพูดถึงว่าควรที่จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะหาคนกลางในการหาทางออกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่มาฝากกันในช่วงของเจาะประเด็นรายการข่าวร้อนก่อนเทรดรายการที่ทำให้คุณไม่ตกกระแสการลงทุนหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสรวณีพรหมเสนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ